ดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสร้างเมืองแปลงบ้านของเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับโดยในวันนี้กับผมสมพรมิสกะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินรายการและรายการนี้เป็นรายการทางการเมืองที่จะนำเสนอแนวทางหลักการหลักวิชาอันนำไปสู่การสร้างประชาธิปไตยอย่างสันติเพื่อเป็นทางออกของชาติอันเกิดความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และความไพบูลย์ของประเทศพร้อมทั้งให้โลกนี้เกิดสันติภาพในวันนี้เรามาท่ามกลางการอภิปรายของวุฒิสภามาท่ามกลางกระแสที่กับผมเรียนว่านายกรัฐมนตรีมา6เดือนจะปรับครม.ซะแล้วซึ่งเป็นทางออกหรือจะไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเองก็ไม่ทราบวันนี้กับผมจึงได้เรียนเชิญท่านผู้รู้และมีประสบการณ์และจะช่วยหาทางออกให้รัฐบาลเพื่อไม่ให้ล่มสลายนะครับท่านแรกคือท่านชิงชัยมงคลธรรมสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านก็วันนี้กับผมได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับที่ท่านนายมาพูดในรายการเพื่อช่วยรัฐบาลแกหน่อย เพราะท่านเศรษฐาเนี่ยแกไม่รู้จะไปไหนแล้วแกก็อยากจะย้ายจากกระทรวงการคลังไปกระทรวงกลาโหมนึกว่าแก้ปัญหาได้ครับพูดอันนี้เป็นเรื่องพิเศษมากครับครับไม่ปรับนโยบายไม่ปรับอำนาจแต่ไปปรับตัวเองปรับตัวเองครับเป็นเรียกปรับคณะบดีครับซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันค่อยว่ากันส่วนท่านที่สองท่านให้เกียรติกับรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งท่านมีแนวทางหลักการที่จะนำไปสู่การสร้างประชาธิปไตยเพื่อให้เป็นทางออกของชาติท่านกฤษณะเพียรประกรณ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็รบกวนอีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็ไม่เรียกว่าร้อนแล้วแต่เราเรียกว่ามันจะต่อสู้กันแต่มันไม่ได้ต่อสู้ในอาวุธนะครับเป็นการต่อสู้ด้วยความเห็นผิดทั้งหมดพูดไปพูดกันมาผิดตั้งเพไม่มีถูกสักอย่างนี้จะเรียนเชิญท่านชิงชัยนะครับว่ารัฐบาลก็ไปไม่ได้จะปรับครม.ครับรัฐบาลไปไม่ได้จะไปย้ายตำรวจแล้วรัฐบาลก็ไปไม่ได้จะถูกอภิปรายเนี่ยอาทิตย์หน้าเลยครับครับแล้วก็ที่สำคัญคือรัฐบาลไปไม่ได้ก็เพราะว่ามีนายกหลายคนหรือเปล่าเรียนเชิญท่านครับครับคือเรียนกันตรงๆดีกว่านะผมว่าประเทศไทยเรามันถึงจุดสุดท้ายของความวิกฤตนะคุณไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้หรอกครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะแต่ละคนนี่มีฐานะทางสังคมสูงมากมีความรู้ทางวิชาการมากมายกายกองเป็นที่คาดหวังไทยก็อยากเห็นว่าพวกคณะนี้มาคงแก้ปัญหาได้ใช่ไหมจนแล้วจนรอดก็แก้ไม่ได้มันเป็นพูดภาษาที่มันตรงดีกว่านะเป็นการทำให้บาปเกิดกับประเทศชาติและประชาชนคนคาดหวังไว้สูงแล้วคุณก็แถลงนโยบายแล้วก็ทำไม่ได้หาความรับผิดชอบกันไม่มีนะอันนี้คือสิ่งที่มันผิดปกติในสังคมประชาธิปไตยเห็นไหมฮะเราใช้สังคมประชาธิปไตยนี่คือคำตอบว่ามันไม่ใช่สังคมประชาธิปไตยมันเป็นสังคมเผด็จการครับเพราะนั้นถ้าคุณเข้าไม่ถึงลัทธิประชาธิปไตยในระดับปรัชญาแล้วเนี่ย คุณจะอธิบายไม่ได้เลยว่าไอ้ระบบสังคมของการใช้การเมืองแบบประชาธิปไตยเนี่ยสังคมเศรษฐกิจมันเป็นยังไงสังคมโดยทั่วไปที่อยู่ในความรับผิดชอบของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขาอยู่กันยังไงนะบังเอิญประเทศไทยเรามันเป็นประชาธิปไตยมาในระดับหนึ่งนะตั้งแต่โบราณมาแล้วเป็นรูปครับตั้งแต่ยังไม่พูดลัทธิประชาธิปไตยนะสังคมไทยฟังกันเชื่อถือเสียงข้างมากอ่ะคนส่วนใหญ่เขาว่าอย่างนี้เราอย่าไปขวางเลยนะทั้งที่อาจจะเห็นผิดก็ได้นะเสียงส่วนมากเขาถึงให้เคารพเสียงส่วนน้อยไงถ้าว่าหนึ่งเสียงข้างน้อยมันถูกขึ้นมาแล้วคุณจะว่ายังไงใช่ไหมฮะต้องให้ความเคารพแล้วต้องรู้จักขอโทษกันบ้านเราได้อำนาจมาแล้วได้ประโยชน์ในระดับหนึ่งฉันได้เป็นนายกนะฉันได้เป็นรัฐมนตรีนะ
เวลานายกยุบสภาก็ไปว่ากันใหม่อะไรเงี้ยมันเป็นการรับผิดชอบที่แย่มากนะฮะเพราะนั้นความรับผิดชอบจึงเป็นเรื่องสูงสุดในตัวผู้นำเพราะไม่ใช่รับผิดชอบครอบครัวคุณซะเมื่อไหร่เป็นรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองเราเห็นอยู่กับตาขนาดนี้ไม่อยากจะไปว่าใครอะนะไม่ว่าเพราะว่าเราพูดหลักการครับครับเพราะฉะนั้นเมื่อทำต่อไม่ได้มันต้องรับผิดชอบนะมันต้องรับผิดชอบรับผิดชอบยังไงครับนี่เขาจะก็ต้องลาออกเนี่ยเขาต้องให้โอกาสคนอื่นเขามาทำใช่ไหมผู้นำในอดีตนี่แสดงความรับผิดชอบทั้งที่เป็นฝ่ายที่ถูกเรียกว่าเผด็จการนะคือทหารท่านสังเกตไหมฮะทหารยืนขึ้นกลางสภาแล้วผมขอลาออกเลยใช่ไหมฮะบางคนไม่อยู่กลางสภาก็ได้ฮะพอถึงเวลาที่เขาควรจะต้องรับผิดชอบเขาก็ประกาศลาทีนี้ท่านรับผิดชอบเรื่องของการจะปรับคณะรัฐมนตรีครับไม่ยอมลาออกหรือก็ไม่ยุบสภาหรอกครับด้วยทีนี้ท่านจะแนะนำว่ารับผิดชอบจริงคือทำระบอบให้มันถูกหรือเปล่าหรือถึงจะอยู่ได้เรื่องปรับครม.เรื่องไร้สาระไร้สาระครับใครก็อยากเป็นทั้งนั้นแหละครับและครม.มันเดินต่อไม่ได้อะเพราะการเมืองมันผิดไงครับคลองมันคดมันก็คดตามคลองน้ำน้ำก็คือประชาชนครับคลองก็คือระบอบระบอบมันผิดแล้วคุณจะให้มันตรงได้ไงเพราะฉะนั้นเมื่อคุณไม่สามารถยกเลิกระบอบเผด็จการและสร้างระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาแล้วตัวปรัชญาของระบอบประชาธิปไตยทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางสังคมเนี่ยมันมีให้คุณได้ดูอยู่แล้วคุณทำผิดไปจากมันก็เสียหายเนี่ยมันก็กลายเป็นเผด็จการเพราะนั้นระบอบเผด็จการมันง่ายฮะแต่ใช้เป็นไหมแค่นั้นเองถ้าใช้เป็นแล้วเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้เลยฮะความดีของระบอบเผด็จการคือใช้อำนาจแล้วนั้นจัดการปัญหาที่มันสะสมมายาวนานเช่นทหารยึดอำนาจแล้วบอกต่อไปนี้เป็นเรื่องของประชาชนเราต้องสร้างประชาธิปไตยเหมือนสร้างถนนเนี่ยเดินไปสู่เป้าหมายให้สำเร็จแต่ไม่ทำอย่างนั้นทหารยึดอำนาจแล้วอำนาจเป็นของตัวเองแล้วก็ไปรับใช้ฝ่ายตัวเองแค่นั้นเองมันก็ไม่สามารถที่เปลี่ยนแปลงได้เพราะนั้นเขาถึงบอกว่าเอาบาลีเลยนะบาลีบอกว่าวะโซอิสริยังโลเกแปลว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกเพราะนั้นอยู่กับใครคนนั้นได้ประโยชน์ในยุคประวัติศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยเขาถึงต้องทำทุกอย่างเพื่อเอาอำนาจไปไว้กับคนส่วนใหญ่คนทั้งประเทศประชาชนคนทั้งหมดแล้วทั้งหมดเมื่ออำนาจไปอยู่คนทั้งหมดแล้วประโยชน์มันต้องขึ้นกับประชาชนถ้าประชาชนไม่ได้ประโยชน์จากอำนาจแล้วเนี่ยแล้วใครได้ฮะก็คนส่วนน้อยได้ใช่ไหมฮะกฎหมายก็อยู่ในมือคนส่วนน้อยแล้วเราจะตัดสินยังไงง่ายๆประชาชนพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนแปลงเคยมีกองทัพที่ไหนไปทำลายประชาชนได้ทั้งประเทศไม่มีหรอกครับถ้าประชาชนเข้าใจแล้วเอาอย่างนี้นะต่อไปนี้อำนาจต้องอยู่กับฉันเลยนะอันนี้ผมสมมติไม่ได้สมมติหรอกความจริงเป็นจริงอ่ะครับคือประชาชนเขาขานี้ที่ขัดแย้งกันเนี่ยครับหรือว่าก็เรียกกันว่าสถานการณ์ที่ขัดแย้งเนี่ยก็คือเขาไม่มีอำนาจเขาอยากได้อำนาจครับนะครับถ้าพูดภาษาการเมืองก็เรียกว่าสถานการณ์ปฏิวัติครับนะครับนี่แต่ที่ท่านนายกเนี่ยท่านหาทางออกด้วยการไปปรับครม.หาทางออกไปย้ายตำรวจอะไรทำนองนี้นะครับท่านนายกท่านเคยพูดนะเมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาเนี่ยครับท่านเคยเป็นครูท่านก็รู้ว่าวันเด็กแห่งชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่บริสุทธิ์ใจจริงๆของโลกท่านนายกบอกว่าให้มาสร้างประชาธิปไตยเนี่ยนี่ท่านจะมีคำแนะนำไหมว่าให้ท่านนายกเนี่ยเอาคำฝันมันเด็กที่พูดเองเนี่ยกลับไปทำซิสักหน่อยครับมันผมว่าท่านผิดกับถูกเนี่ย อยู่ในตัวท่านพูดว่าเด็กต้องสร้างประชาธิปไตยก็ไม่ผิดหรอกครับแต่มันคือท่านต้องทำมันไม่ใช่ให้เด็กมาทำเด็กคือฐานอำนาจอันยิ่งใหญ่นะฮะแค่การประถมศึกษาแค่นี้มันก็10กว่าล้านคนแล้ว13 14ล้านคนแล้วเพราะนั้นเด็กเป็นพลังอันบริสุทธิ์ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนและผลักดันเห็นไหมฮะถ้าเด็กบอกอยากได้ประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะได้ยังไงหรอกและเขาไม่รู้หรอกมันคืออะไร
ต่เขารู้อยู่อย่างเดียวว่ามันจัดการเผด็จการให้จบได้ครับเพราะนั้นเป้าหมายอย่างเงี้ยมันเกิด14ตุลาใช่ไหมครับท่านก็อยู่ใน14ตุลาผมก็อยู่เราก็ไม่ได้เข้าใจประชาธิปไตยอะไรมากมายนะครับรู้อยู่อย่างเดียวฮะว่ามันดีกว่าเผด็จการเลยแค่นั้นเองนะบอกไปเอาประชาธิปไตยดีกว่ามันดีกว่าเผด็จการก็เลยผ่านพะโลไปไล่บุคคลแล้วไล่จอมพลถนอมประภาสจากที่เราควรจะต้องไล่เผด็จการออกไปไล่ระบอบเลยนะไล่ระบอบเผด็จการออกไปแล้วสถาปนาระบอบประชาธิปไตยทำกันเกือบตายสุดท้ายไปทำอะไรได้รัฐธรรมนูญไปร่างรัฐธรรมนูญแล้วเอ้าคุณมันเสียหายมันเลอะเทอะทีนี้ท่านนายกอ่ะไปอื่นไม่ได้เสร็จแล้วต้องปรับครม.นะเพราะวิธีว่ามีความขัดแย้งหรือมีปัญหาหรือแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยมันก็มีปรับครม.ลาออกหรือยุบสภาแต่อันเนี้ยท่านอยากจะปรับคณะรัฐมนตรีเสียทำนองนี้ครับเดี๋ยวมันเป็นทางออกไหมท่านแนะนำหน่อยโอ้มันไม่ใช่ทางออกแล้วครับปรับคณะรัฐมนตรีมันคือเอาตัวรอดแค่นั้นเองนะภารกิจเผชิญหน้าอยู่ขณะนี้เกือบร้อยปีแล้วนะที่เราพูดเรื่องอะไรประชาธิปไตยประชาธิปไตยถ้าประเทศไหนมันเป็นประชาธิปไตยแล้วการเรียกร้องทางการเมืองไม่มีมันจะไปเรียกร้องทางเศรษฐกิจทำไงข้าวชาวนาจะมีราคาวะอะไรอย่างนั้นนะประชาธิปไตยไม่มีใครพูดถึงเพราะอะไรมันเป็นแล้ววันนี้ทำไมคนไปเรียกร้องการเมืองอ่ะเพราะอำนาจมันไม่อยู่กับเขาไงแต่อธิบายไม่ได้ประชาชนใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจึงจำเป็นต้องไปอธิบายแทนการนำของผู้นำในการอธิบายเรื่องนี้นี่เรียกว่าการนำผู้นำมันต้องมีการนำที่ถูกต้องไม่ใช่ไปเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ไปเอารัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยมันแค่การนำมันเสียหายเพราะนั้นการเป็นผู้นำในทางการเมืองเพื่อต่อสู้ให้ได้มาเนี่ยเอาเมื่อก่อนเขาจะเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะยิงกันสนั่นเมืองตายกันเยอะแยะแถวบ้านผมเลยละสู้กันแล้วทำไมพรรคคอมมิวนิสต์ต้องยุติบทบาทเพราะการเมืองมันเสียไงฮะก็เรียกว่าการเสียทางการเมืองเนี่ยมันเสียทุกอย่างนะเพราะนั้นเขาต้องการที่จะให้โลกในยุคประวัติศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยแต่คุณจะไปเป็นเผด็จการชนกรรมอาชีพซึ่งเป็นเผด็จการรูปหนึ่งเนี่ยจีนก็เดินต่อไปได้ให้เหลือไว้แต่พรรคคอมมิวนิสต์นั่นเองนอกนั้นไปทำเศรษฐกิจแบบประชาธิปไตยซึ่งมันก็ไปตามรากฐานของระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยนั่นแหละทั้งนั้นมันถึงแก้ปัญหาชาติได้ดังนั้นผมจึงเรียนว่ารัฐบาลเนี่ยมันจะพังเอาเดี๋ยวจะถูกอภิปรายด้วยใช่และจะปรับครม.นี่คือไม่อภิปรายคนที่ถูกเปลี่ยนแล้วทำตรงนั้นนะพอเขาออกไปแล้วอยากจะเรียนถามท่านหัวหน้าอีกคำเนี่ยว่าถ้าเรามีพรรคซึ่งสามารถชี้แจงประชาชนได้ตามนี้เนี่ยนะครับมันจะเกิดประโยชน์กับประชาชนหรือเกิดประโยชน์ที่รัฐบาลจะได้เปลี่ยนแปลงนโยบายเปลี่ยนแปลงอำนาจท่านทำยังไงครับคืออย่างนี้ฮะพรรคการเมืองเนี่ยมันต้องพูดประเด็นทางการเมืองให้ตรงกันทุกพรรคหนึ่งคุณต้องเข้าใจว่าวันนี้ประเทศไทยมันอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการและเป็นเผด็จการที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะอะไรคนนึกว่ามันเป็นประชาธิปไตยไงการเลือกตั้งแล้วนี่เป็นประชาธิปไตยแล้วจะมาเรียกร้องอะไรอีกใช่ไหมครับประเทศเผด็จการมันก็เลือกตั้งเหมือนกันประเทศไทยนี่เลวร้ายที่สุดเลยเพราะอะไรเราไปหลอกประชาชนว่าการเลือกตั้งนั่นแหละคือประชาธิปไตยแล้ววันนี้แล้วมันคนทำไมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเยอะแยะเต็มไปหมดเรียกร้องประชาธิปไตยครับเรียกร้องมาเขาต้องการที่จะเปลี่ยนจริงๆฮะทีนี้การที่จะเปลี่ยนเนี่ยคุณจะกินข้าวที่คุณอยากจะกินว่ามันดีเนี่ยแล้วคุณทำไม่เป็นเนี่ยทำได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นทฤษฎีว่าด้วยการที่จะเปลี่ยนผ่านประเทศเนี่ย transition period นี่มันถึงจุดแล้วจุดเปลี่ยนผ่านมันเกิดขึ้นแล้วแต่คุณเปลี่ยนไม่ได้เพราะคุณเข้าไม่ถึงมันเข้าไม่ถึงระดับปรัชญาของลัทธิเข้าไม่ถึงระดับเศรษฐกิจที่เป็นของระบอบระบอบประชาธิปไตยเศรษฐกิจว่าไงเศรษฐกิจตัวนิยมเศรษฐกิจเสรีนิยมใช่คุณไม่เข้าใจประเทศประชาธิปไตยเนี่ยมันมีสัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดนะฮะคือไม่มีการผูกขาดครับผูกขาดจะผูกขาดตัดตอนใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นในเศรษฐกิจแบบประชาธิปไตยวันนี้ประเทศไทยมันโมโนโพลีกันเยอะแยะเลย
ผมถามคุณหน่อยนะโทษทีไอ้บริษัทเล่าจะโกรธจะด่าก็ว่ามาไม่ว่ากันข้าวอยู่ในยุ้งในฉางเราแป้งขายอยู่ตลาดแป้งเหล้าเนี่ยแป้งเข้ามาก็ไปทำเหล้าได้ฮะแต่ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะโมโนโพลีไงฮะใช่ไหมฮะเพราะนั้นชาวบ้านเขาเสียหายมากเลยเมื่อก่อนเหล้าสาโทกินกันสบายใช่ไหมมันเหลือเขาก็ไปกลั่นสาเกกับสาโทเหมือนกันเลยเอาข้าวเหนียวทำญี่ปุ่นกับไทยกินข้าวเหนียวเหมือนกันก็เอาไปหมักเหล้าแล้วก็ไม่ใช่กินแบบง่ายๆแบบชาวบ้านนะก็เมาเหมือนกันแหละแต่เขาไปกลั่นก็เอาแอลกอฮอล์ที่มันระเหยไปตามไอ้นั่นแหละขึ้นมาใส่เหมือนตาตะกะแตนเรียกว่าสาเกแค่นั้นเองฮะแล้วขายทั่วโลกประเทศไทยวันนี้คุณจะทำอย่างนั้นได้มั้ยล่ะชาวบ้านก็ผูกขาดไปหมดแล้วเขาไปจับสิครับเพราะฉะนั้นเขาออกกฎหมายมาออกกฎนี่คือการผูกขาดก็ต้องออกกฎหมายไปรับรองการผูกขาดถ้าเป็นประชาธิปไตยสามารถทำได้ไหมครับโอ้ยเขาไม่ให้ทำหรอกครับอย่างนี้อายคนแล้วไปบอกว่าก็มีการให้สัมปทานรัฐแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะรัฐคือใครรัฐไม่มีประชาชนเป็นรัฐได้ไหมต้องมีแผ่นดินต้องมีประชาชนเขาทำกินเองได้เนี่ยคุณต้องบอกเขาเลยถ้าทำมากหน่อยกลั่นเอามาขายนะใช่ไหมฮะโรงงานเหล้าทั้งหลายก็ได้รับซื้อเขาไปมันแค่นั้นเองครับแค่สาเหล้าอันนี้มันเป็นปุ๋ยชั้นดีมันไม่มีอะไรทิ้งเลยแป๊บเดียวเศรษฐกิจเฟื่องฟูเลยทุกอย่างแบบได้กับเขาเขามีเงินอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมเขาก็ไปบริโภคสินค้าอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมมันก็อยู่ได้เวลาจะทำให้อุตสาหกรรมเจ๊งทำไงฮะประเทศรัสเซียทำมาแล้วครับชาวนาไม่ขายข้าวไม่บริโภคเจ๊งเลยจากคอนอย่างเดียวคือกรรมกรอย่างเดียวสู้ไม่ไหวฮะสู้ในทุนไม่ไหวเพราะเอาเคียวเข้ามาแม่คอนกับเคียวชาวนาบอกต่อไปนี้ไม่ต้องกินอะไรนะพวกอยู่ไม่ขายผลผลิตทางการเกษตรแค่นั้นเองมันจบแล้วเพราะฉะนั้นปัจจัย4ทั้งหลายเนี่ยอำนาจมันก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนอำนาจได้ฮะได้ครับก็นับว่าได้ปูพื้นทั้งหมดว่ารัฐบาลเนี่ยอย่าอับจนปัญญาเลยเขาก็รีบทำซะโอกาสมีแล้วโอกาสมีแล้วนะเพราะเป็นรัฐบาลนะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ทำประกาศวันเดียวก็เริ่มต้นได้เปิดประตูเลยคือคำประกาศเนี่ยผมจะทำประชาธิปไตยให้เป็นจริงคือ1 2 3 4 5นี่คือเปิดประตูครับตั้งสภาประชาชนขึ้นมาตั้งครับก็อันนั้นเป็นรายละเอียดรูปมาทำครับก็ว่าเป็นลำดับก็รับรองว่าต้องประกาศก่อนใช่ไหมต้องประกาศไม่ประกาศจะทำไม่ได้แล้วครับขอบคุณท่านประกาศแล้วก็เสนอนโยบายครับขอบคุณท่านมากนิดเดียวครับคือพรรคเนี่ยมันต้องเข้าสู่อำนาจรัฐอย่างพรรคความมั่งใหม่เนี่ยเขาเรียกพรรคที่มีนโยบายประชาธิปไตยนะครับเพราะปัญหาที่เรามีจดทะเบียนพรรคกัน 7-80 พรรคเอ้ยนักการเมืองไม่พูดเรื่องการเมืองไปพูดเรื่องการจัดตั้งเนี่ยนะครับท่านคิดว่าพรรคเหล่านี้สมควรจะเปลี่ยนนโยบายหรือสมควรจะเอาเป็นแบบอย่างอย่างไรที่จะทำอำนาจให้เป็นของประชาชนครับคือวันนี้นะเท่าที่นั่งฟังคุณชัยพูดเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันควรจะทำที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพรรคกองของใหม่หรือคุณชิงชัยมงคลทำเนี่ยจะต้องจัดการในเรื่องพวกนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยในสภาเนี่ยมันไม่ได้มีพรรคมันมีแต่อั้งยี่มีแต่อั้งยี่เพราะฉะนั้นลักษณะความเป็นพรรคเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่หลักนโยบายนโยบายรู้สึกเร็วก็สร้างอะไรทำอะไรวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศนี้เนี่ยเพราะว่าเราไม่มีพรรคซึ่งเป็นของประชาชนไม่มีพรรคซึ่งเข้าใจในเรื่องความเป็นประชาธิปไตยถ้าพูดไปพูดมาเนี่ยมันเป็นภารกิจที่พรรคความหวังใหม่หรือคุณยิ่งชัยมงคลธรรมเนี่ยครับคุณจะต้องประกาศตัวนี้แล้วก็ต้องเข้าไปสู่ไอ้จัดการทำลายไอ้สภาอย่างนี้ครับพาไปสู่สภาซึ่งคุณยิ่งชัยว่านั่นแหละสภาของประชาชนสภาซึ่งอำนาจของประชาชนซึ่งเป็นพรรคเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นภารกิจในทางประวัติศาสตร์ซึ่งพรรคความหวังใหม่เนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้จากนโยบายการสืบทอดพระราชบายนโยบายของรัชกาลที่5 6 7ครับและพออิมามาถึงแล้วเนี่ยก็มาทางคณะทหารก็มีทหารเรียบไปมี66/23ครับ
พรรคความหวังใหม่เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงนั้นในช่วงนั้นและใช้นโยบายตัวนี้เป็นนโยบายการสร้างอำนาจอภิปรายเป็นของปวงชนสร้างประชาธิปไตยนี่คือหลักนี่คือเหตุผลซึ่งพรรคการเมืองวันนี้ซึ่งมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แหละหนึ่งสองสามชาติล่มจมเพราะมันไม่มีนโยบายและหลักการอย่างนี้พรรคการเมืองปัจจุบันมันไม่มีมันมีแต่ก๊กมีแต่เหล่ามีแต่บริษัทซึ่งมาหาผลกำไรมันไม่เคยสืบทอดนโยบายอำนาจของประชาชนจึงเป็นภารกิจของคุณยิ่งชัยมงคลธรรมและพรรคความหวังใหม่คุณจะต้องกลับมาและสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือว่าคุณต้องนำความคิดตัวนี้ไปสู่สาธารณะไปสู่ประชาชนเพราะประชาชนเนี่ยวันนี้เขารออยู่เขาฟังอยู่เขารู้ว่าไอ้พรรคพวกนี้ไอ้อังยี่พวกนี้ไอ้สภาอย่างนี้ไอ้กองทัพอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของเขาแต่เขาถูกปล้นไปเมื่อปี75และหลังจากนั้นเนี่ยเกิดการลบกันอะไรกันจนกระทั่งบ้านจะแตกเมืองจะแตกจึงเกิดนโยบายซึ่งสืบสานตัวนี้แล้วมาเป็นนโยบายพรรคความหวังใหม่เพราะนั้นภารกิจในการที่จะสร้างชาติสร้างประชาธิปไตยสร้างน้ำใจของมวลชนจึงเป็นเรื่องของพรรคความหวังใหม่คุณจะต้องกลับมาและเป็นภารกิจซึ่งคุณปฏิเสธไม่ได้ถ้าคุณปฏิเสธมาผมก็ไม่เอากับคุณหรอกเพราะในฐานะกรรมกรเนี่ยผมก็อยากจะหาไอ้พรรคซึ่งมันเป็นเสรีนิยมจริงๆมันเป็นอะไรต่างๆซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจมันโตบนชั้นกลางมันโตได้ชั้นกลางมันโตกรรมกรก็โตครับคู่กันก็ชั้นกลางมันชิบหายแล้วกรรมกรอย่างผมจะมีอะไรกินล่ะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้มันเป็นเรื่องกงสีนิยมมันกงสีนิยมมันไม่ใช่เรื่องของประชาธิปไตยหรือไม่ไปเพราะนั้นสิ่งต่างๆจึงเป็นภารกิจซึ่งคุณชิงชัยเมื่อคุณมาวันนี้ก็ดีแล้วมันเป็นภารกิจซึ่งคุณต้องทำคุณต้องทำและคุณจะต้องจัดการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนไอ้โครงสร้างของพรรคของคุณให้เป็นพรรคของประชาชนพรรคที่จะสร้างประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นพรรคตามระบอบปัจจุบันตามกฎหมายตามกฎหมายครับเพราะว่าพรรคหวังใหม่ที่คุณยิ่งชัยเป็นหัวหน้าเนี่ยมันมี2ลักษณะลักษณะหนึ่งคือพรรคตามธรรมชาติครับซึ่งเป็นพรรคซึ่งจะต้องนำอำนาจอธิปไตยของปวงชนกลับมาและสร้างประชาธิปไตยกับพรรคตามกฎหมายซึ่งไอ้พวกนายทุนกงสีพวกนายทุนมันทำมาไว้เหมือนกับครั้งนึงเนี่ยเคยมีอาจารย์แกเคยสร้างพรรคแรงงานไปไปแล้วก็ถามว่าสร้างมาทำไมเพื่อนก็เพื่อที่จะมาอธิบายเรื่องประชาธิปไตยเรื่องอำนาจของประชาชนเรื่องอะไรต่างๆจนกระทั่งพอเลี้ยงวงครับไปเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งซ่อมที่แพร่ขึ้นเวทีปราศรัยเสร็จพอลงมาพอเลี้ยงวงถามจริงให้น้องนะแล้วพี่จะชนะเนี่ยผมไม่จะชนะได้ไงเราก็ไม่ได้มาพูดเรื่องพี่เลือกตั้งมันมาพูดเลยว่าจะสร้างให้ไปยังไงสร้างให้ไปวงชนยังไงเพราะในวันนี้พรรคความหวังใหม่โดยคุณยิ่งชัยมงคลธรรมคุณต้องกลับมาตรงนี้และมาสร้างตัวนี้ต้องมีพรรคนำนี่มีคำแนะนำจากกรรมกรนะมันต้องมีพรรคนำพรรคจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจะเป็นคอมมิวนิสต์จะเป็นไปยึดไปจะเป็นอะไรเนี่ยมันอยู่ที่พรรคเพราะพรรคเนี่ยมันมาเอาอำนาจรัฐเป็นเจ้าของอำนาจเป็นเจ้าของอำนาจแต่ถ้าสร้างพรรคมาคุณยิ่งชัยคุณมารักษาพรรคความหวังใหม่แล้วก็อยู่เฉยเท่ากับคุณทำร้ายประเทศชาติทำร้ายประชาชนสิ่งที่คุณพูดมามันไม่ใช่เพราะฉะนั้นคุณต้องลงมาคุณต้องทำจริงใจเพื่อรักทำเถอะกรรมกรพร้อมที่จะสนับสนุนทีนี้ก็เรียนท่านหัวหน้าจริงใจนะครับว่ามีผู้ที่มองเห็นว่ามันไม่ไหวแล้วบ้านเมืองมันไม่มีพรรคประชาธิปไตยเลยแล้วเดี๋ยวจะพากรรมกรแห่งชาติครับจะเข้ามาอันนี้พรรคเราเนี่ยเป็นพรรคธรรมชาติมี2มิตินะครับเป็นพรรคธรรมชาติก็ต้องไปสร้างประชาธิปไตยตามภารกิจประวัติศาสตร์ถูกไหมในยุคสมัยใหม่ซึ่งเป็นรัฐประชาธิปไตยเนี่ยงั้นมีคำถามว่าขานี้เนี่ย เราก็ไปสร้างพรรคเพื่อทำอำนาจให้เป็นของปวงชนตามกฎเกณฑ์แต่มีวิธีหนึ่งก็คือเราเนี่ยขานี้โดยเฉพาะหน้าโดยวิกฤตการเมืองเนี่ยเราสามารถนำนโยบายเนี้ยไปให้ท่านนายกรัฐมนตรีหรือให้รัฐบาลนี่แหละนายกรัฐมนตรีนะครับเอาไปทำเสร็จเลยแล้วสนับสนุนท่านแล้วก็ผลักดันให้เกิดประชาธิปไตยเนี่ย
ก็มี2วิธีเรียนถามท่านในประเด็นที่เขาตั้งคำถามมาเนี่ยครับอาจารย์ครับอยู่ในรายการท่านสมพรผมเคยพูดใช่ไหมฮะว่านี่แหละท่านรัฐบาลท่านนายกเนี่ยนำเอาไปปฏิบัติเลยหนึ่งไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของผมครับไม่ใช่ความคิดของผมแต่เราสืบทอดสิ่งที่มันสามารถเปลี่ยนโลกไปสู่สิทธิเสรีภาพและสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนได้โดยส่วนรวมเพราะฉะนั้นการเมืองมันเป็นนามธรรมนะถ้าไปเป็นรูปเมื่อไหร่แล้วมันส่งผลสะเทือนต่อการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติทั้งโลกนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องประเทศไทยเท่านั้นเพราะฉะนั้นศาสนากับการเมืองมันจึงเป็นเรื่องเดียวกันเช่นคำว่าปฏิวัติเงี้ยปฏิวัติประชาธิปไตยปฏิวัติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือการเปลี่ยนปฏิแปลว่าสวนทางสวนทางกับความชั่วก็คือศาสนาบอกทางไปสวรรค์สวนทางกับเผด็จการก็คือประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นการปฏิวัติประชาธิปไตยเนี่ยมันคือการทำลายรากฐานทางความคิดด้วยทางโครงสร้างของฝ่ายเผด็จการด้วยต้องทำลายให้สิ้นมันเป็นวัชพืชอะคุณไม่ลื้อมันทิ้งแล้วคุณจะปลูกกล้วยปลูกอะไรได้ไหมไม่ได้ฮะต้องลื้อไถใหม่หมดเพราะนั้นการยกเลิกระบบเผด็จการจึงเป็นหัวใจในการสถาปนาระบบประชาธิปไตยเพราะนั้นความคิดมันฝังรากอยู่เนี่ยแต่ถ้าคิดถูกและชี้ประโยชน์ให้เห็นได้เนี่ยมันออกไปดื้อเลยนะเหมือนคนจะเป็นพระอรหันต์เรียนพระไตรปิฎกมาจนจบมหาปริญญา9ประโยคเป็นไม่ได้พระอรหันต์แต่คนที่ไม่ได้อยู่ในป่าอยู่ในป่าพระอยู่ในป่าแค่ปิ้งนิดเดียวฮะมันเปลี่ยนทันทีทุกอย่างอันนี้คือการปฏิวัติอันนี้คือประชาธิปไตยก็ทำได้ถูกครับเหมือนเรามันเป็นภารกิจของคุณชิงชัยคุณต้องประกาศประกาศประกาศแอร์วอเปลี่ยนความคิดคนก็แค่นั้นแหละเบื้องต้นคือสองมิติมิติหนึ่งว่าท่านก็ใช้พักใช้พักประกาศก็ดีใจดีมีความคิดที่ตรงกันนะได้มาร่วมในรายการท่านเพราะมันส่งผลไปต่อคนส่วนมากครับพรรคเคลื่อนไหวธรรมดาก็เคลื่อนไหวไปประชุมจังหวัดโน้นจังหวัดนี้มันไม่ได้ประชุมทั้งหมดนะทีละ100 200คนก็เหนื่อยนี่ทั่วประเทศเลยทีเดียวทั่วโลกเพราะนั้นรัฐบาลถ้ามีความจริงใจต่อการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนคุณต้องเปิดเองเลยฮะนายกต้องมาอธิบายเลยได้มาเป็นนายกทั้งทีนึงในชาตินี้ภารกิจทางประวัติศาสตร์คือการเปลี่ยนสังคมจากเผด็จการไปเป็นประชาธิปไตยนี่คือภารกิจทางประวัติศาสตร์คุณจะได้เป็นรัฐบุรุษนี่คุณยิ่งชัยเขาให้มาเป็นแล้วเมื่อกี้นี่บอกใช่ไหมจะเปลี่ยนจากคลังไปกลาโหมถามว่าทำไมจะเปลี่ยนก็กรณีทับซ้อนไงล่ะพื้นที่ทับซ้อนนี่ถูกกลาโหมจัดการไม่ได้คิดอยากจะไปว่าอะไรนะเพราะจริงกลาโหมปัจจุบันเขาไม่ตอบก็ไม่ตอบว่าก็กูดเป็นยังไงเพราะนั้นเปลี่ยนมันเมื่อคุณไม่เป็นประชาไตเนี่ยคุณจะไม่เข้าใจเรื่องชาติเลยนะฮะคุณจะเข้าใจอัตตาตัวตนของคุณของคณะคุณครับแต่ถ้าคุณเข้าใจประชาธิปไตยมันเหมือนมันหมายถึงอะไรหมายถึงชาติแผ่นดินประชาชนวันนี้มันปัญหาการปกครองบ้านเมืองเนี่ยปัญหาชาติเพราะงั้นปัญหาก็มี2 อย่างคือผมเรียนอย่างนี้นะครับอาจจะเกิดวิกฤตเพราะปัญหาก่อปูดเนี่ยเกิดวิกฤตทีนี้พรรคความหวังใหม่เนี่ยต้องประกาศนโยบายใช้ความเป็นพรรคธรรมชาติและพรรคภายใต้กฎหมายของระบอบเผด็จการเนี่ยมาให้เกิดประโยชน์กับประชาชนประกาศนโยบายว่าทำประชาธิปไตยแล้วแก้ได้ชิงชัยมงคลทำเมื่อ 4-50 ปีก่อนเคยเป็นผู้นำครูประชาบาลครูอะไรมาวันนี้มาเป็นอีกสักทีทวะก็อย่างนี้ครับคือครบถ้วนกระบวนความว่าเดี๋ยวเกิดศึกเหนือเสือใต้คือวิกฤตนะเพราะว่าถ้ามันไม่มีนายกเนี่ยแกไม่เปลี่ยนรัฐมนตรีกลาโหมไปเป็นเองนะมีจะมีคนมาเปลี่ยนรัฐมนตรีกลาโหมคือจริงๆนะผมว่าตำแหน่งแห่งหนนี่ใครก็อยากเป็นอยากได้โดยเฉพาะนายกมีตำแหน่งเดียวนะฮะแต่มันมีสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าต้องมีคุณธรรมถ้ารู้ว่าทำไม่ได้ต้องยุติก็เอาละท่านไม่ออกเพราะท่านอยากจะอยู่หลายปีแต่ว่ามันมีอีกมิตินึงคือท่านต้องไปบอกท่านนายกใช่ต้องไปทำต้องไปทำก็ต้องด้วยว่าอันนี้ก็ผ่านไปถึงหูท่านเอาละแต่ต่อไปนี้เราต้องทำเอกสารรูปธรรมทำเป็นรูปธรรมทำเอกสารและ
แล้วบอกเลยนายกไม่ทำเดี๋ยวชิงชัยทำเองคือแนวนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองนะมันอาจจะมีหลายๆอย่างคล้ายๆกันเรื่องการพัฒนาการอะไรแต่มันมีเรื่องหนึ่งที่มันต่างกันอยู่หัวใจเลยนี่คือเรื่องการเมืองเรื่องการเมืองเรื่องอำนาจที่ประทายนะบอกว่าพรรคของใหม่บอกเลยต้องสร้างประชาธิปไตยให้สมบูรณ์และเป็นจริงเป็นนั้นว่าสรุปว่านายกไม่ทำชิงชัยทำเองเดี๋ยวไปบอกท่านนายกบอกแล้วว่าให้ทำประชาธิปไตยนะจะแก้วิกฤตได้จริงๆแต่ถ้าท่านนายกไม่ทำนี่ภารกิจจะตกที่บ่าของท่านนะหลังพิงของนายกรัฐมนตรีหรือผู้บริหารประเทศนะที่แข็งแรงที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดหลังพิงคือประชาชนปวงชนไม่ใช่กองทัพไม่ใช่แค่นี้อันนี้แหละแนวทางนี้ที่ถูกต้องแล้วถูกต้องเลยครับเพราะงั้นก็เมื่อกี้ดร.ซันเลยบอกอำนาจที่ไปของปวงชนของปวงชนครับไปมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขรัฐ head of state ก็ต้องลงกันอย่างนี้นะครับครับว่าท่านนายกไปทำเสียจะแก้วิกฤตถ้าไม่ทำผมทำเองนะเนี่ยงั้นดิครับให้ผมเป็นลองดูไหมมันต้องอย่างนั้นดิไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเพราะมันเป็นเรื่องของประชาชนที่เขาอยากจะได้ครับเอาให้เขาแค่นั้นเองครับก็เอาแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวมาสนทนากันใหม่ได้เลยครับผู้ชมท่านฟังที่เคารพครับเราได้นำเสนอเรื่องของการสร้างประชาธิปไตยเพื่อจะแก้ปัญหาชาติก็เห็นใจท่านนายกครับให้ท่านทำก่อนถ้าท่านทำไม่ได้ท่านชิงชัยจะทำนะเพราะงั้นวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมท่านฟังได้ติดตามรายการนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ต้นกับผมทั้งพร้อมทั้งผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านขอลาท่านผู้ชมท่านฟังด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ